ภาพที่เห็นนี้แหละค่ะต้นไม้ใหญ่หักโค่นนะคะลงมาทับถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนหลังจากเกิดฝนตกแล้วก็มีลมกระโชกแรงค่ะก็ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน5หมู่บ้านนะคะที่ตำบลกงหราอำเภอกงหราเนี่ยมีอยู่3หมู่บ้านก็คือหมู่ที่1หมู่2แล้วก็หมู่ที่5บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วนประมาณ50หลังและต้นยางพาราไม้ผลถูกลมพัดค่ะล้มเสียหายไปเนี่ยจำนวนหลายสิบไร่เลยทางเทศบาลตำบลกงหราจึงได้เร่งสำรวจให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะโดยประกาศให้ผู้ประสบภัยทุกครอบครัวค่ะเดินทางไปรับกระเบื้องมุงหลังคาไปซ่อมแซมบ้านนะคะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นค่ะอีก2หมู่บ้านนะคะก็คือหมู่ที่6แล้วก็หมู่ที่7ที่ตำบลลำสินอำเภอศรีนครินทร์ลมเนี่ยก็พัดต้นไม้ล้มทับบ้านหลายหลังค่ะกระเบื้องมุงหลังคาบ้านนี่ก็แตกปลิวไปประมาณ70หลังเลยนะคะเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะโดยวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จะออกสำรวจความเสียหายทางการเกษตรโดยเฉพาะต้นยางพาราไม้ผลทั้งทุเรียนลองกองแล้วก็เงาะที่ถูกกระแสลมพัดหักโค่นไปหลายสิบไร่นะคะซึ่งเบื้องต้นความเสียหายที่ประเมินเอาไว้ไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทค่ะทางด้านร้อยตรีสุขุมทัพทวีนายกเทศมนตรีตำบลลำสินนะคะก็วันนี้ค่ะพากำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถยกรวมถึงอุปกรณ์ตัดไม้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ถูกไม้ล้มทับบ้านเนี่ยอย่างด่วนเลยค่ะแล้วก็ประกาศด้วยนะคะให้ชาวบ้านเดินทางไปแจ้งขอรับกระเบื้องมุงหลังคาแล้วก็จะสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะ